สวัสดีครับดีต้อนรับสู่ช่องปาร์คมาโลดี้นะครับผมวันนี้เราออกมานอกสถานที่นิดนึงถือว่าผมยังเป็นมือใหม่ทางด้านการถ่ายบล็อกข้างนอกว่าเวลาที่เจอใครผมจะไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่กลัวคนเขาหาแบบคนบ้าคุยกับกล้องอะไรอย่างงี้วันนี้นะครับเรานัดขนมรูไว้เพื่อที่จะไปแปลงโฉมเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีใหม่แล้วแล้วก็คุยกับทางผู้จัดการอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยากให้เราเนี่ยเปลี่ยนลุคเปลี่ยนอะไรแล้วก็ไปถ่ายแบบจริงจังเลยนะทุกคนถ่ายแบบจริงจังให้เราแบบว่าดูมีลุคที่แบบว่าดูพัฒนาขึ้นจากปีอื่นๆอะไรเงี้ยเราต้องพัฒนาขึ้นในทุกๆปีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าปีนี้ผมกับขนมรูเนี่ยอยากได้รีแบรนด์เขาเรียกว่าการรีแบรนด์ก็คือการอัพแบรนด์ใหม่ให้มันดูมืออาชีพมากขึ้นเดี๋ยวให้ขนมรูอธิบายกูก็งงไม่เข้าใจเหมือนกันว่าต้องทำอะไรบ้างเลยรู้แค่ว่าวันนี้ไปทำผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีถ่ายสิ้นเดือนรู้แค่นี้ว่าเราต้องทำวันนี้เดี๋ยวให้ขนมรูอธิบายตอนนี้ผมมารอเขาอยู่ที่คอนโดแล้วตอนนี้นะครับผมก็ยังรอขนมรูอยู่ตอนนี้รอมาประมาณ10นาทีแล้วเรามาทนแรงกดดันในการถ่ายคลิปกันต่อผมยังไม่ค่อยชินกับการถ่ายข้างนอกเท่าไหร่แบบว่าถ้าไปต่างประเทศกล้าพูดนะคนไม่ค่อยสนใจเราแต่พอมาอยู่ในกรุงเทพยังเขินผมก็จะทำเพราะว่าจะได้ชินจะได้แบบว่าถ้าเกิดอยู่คนเดียวจะเขินถ้าเกิดมีคนอื่นด้วยจะไม่เขินเดี๋ยววันนี้ไปทำผมก็จะเจอกับพี่นักกิจน้องเสียพี่นักกิจกับเสียเป็นตากล้องเหมือนกันเขารู้จักกันคนที่จะถ่ายวันให้เราวันที่30นะคือน้องเสียน้องเสียอายุ24เองทุกคนน้องก็ถ่ายสวยมากก็เลยรบกวนน้องมาช่วยถ่ายในการรีแบรนด์ครั้งนี้อะไรอย่างนี้ภาพจะสวยไหมผมขึ้นภาพไปดูก่อนว่าอายุ24สมัยนี้ภาพได้ประมาณไหนนี่เจอขนมรูแล้วทุกคนถามขนมรูว่าการรีแบรนด์คืออะไรรีแบรนดิ้งก็คือเหมือนเปลี่ยนโฉมใหม่เหมือนแบบว่าเมื่อเราซื้อสินค้าหนึ่งใช่ไหมหน้าตามันเคยเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนให้มันดูทันสมัยขึ้นหรือว่าให้มันดูแบบว่าเข้าใจง่ายเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์อะไรอย่างงี้เอาง่ายทุกคนต้องเข้าใจความหมายของคำว่าแบรนดิ้งก่อนซึ่งเนี่ยไม่เข้าใจแบรนดิ้งอ่ะอย่างพวกเราใช่มั้ยพวกเราอ่ะเป็นพวกที่แบบว่าเอาหน้าตามาขายอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าพวกเราเอาแบบว่าตัวตนของเราอ่ะออกมาหน้ากล้องแบรนดิ้งเราก็เลยกลายเป็นตัวเราทีนี้เวลาเราจะเปลี่ยนแบรนดิ้งอ่ะก็เลยเหมือนอาจจะต้องกลายไปเป็นเปลี่ยนลุคอย่างสมมุติหนูไม้หน้าม้าถ้าหนูเปลี่ยนลุคหนูอาจจะปรับเป็นแบบว่าเปิดเถิกอะไรเงี้ยอย่างถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนลุคอย่างเงี้ยเธออาจจะแต่งตัวเป็นอีกแบบนึงเพื่อให้คนแบบมันด่าผมตลอดเลยผมว่าใส่ชุดอะไรเราออกคลิปแต่ละคลิปอ่ะมันด่าผมทุกครั้งอ่ะจริงถ้าเราแต่งตัวดีใช่มั้ยมันก็จะแบบทําให้ดูดีแต่เดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณปาร์คนะคะชุดออกคลิปผมมันดูไม่ดีตรงไหนทําไมชุดออกผมมันดูไม่เก๋ตรงไหนเดี๋ยวคนจะงงว่าการรีแบรนด์คือการเปลี่ยนตัวตนของตัวเองหรือเปล่าตัวตนของเรายังเหมือนเดิมแล้วคุณต้องไปถ่ายวันที่30คุณต้องทำอะไรเพิ่มคนเคยรู้จัก BNK ใช่ไหมเวลาซีซั่นหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนชุดอะอะไรแบบนั้นอะถ่ายรูปแบบฉากขาวเพื่อให้แบบว่าสมมติว่าเราใช้รูปพวกนี้เวลาไปขายงานหรือว่าเขาทำรูปโปรโมทอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นรูปถ่ายเองหรือว่ารูปถ่ายจากมือถือที่คุณภาพกล้องมันไม่ดีที่เราจะต้องเปลี่ยนลุคเนี่ยเพราะเดี๋ยวเราอ่ะจะถ่ายรูปแบบนั้นแหละเพื่อเก็บไว้ใช้งานแล้วถ้าเกิดเรามีรูปที่มีคุณภาพกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะเลือกเราไปร่วมงานเนี่ยมันก็จะมีเยอะกว่าเอาง่ายๆก็เหมือนเวลาเราเข้าไปดูเพจไหนเขาดูแบบดูถ่ายรูปเป็นออฟฟิเชียลไม่ใช่ว่าหน้าปกแบบมือถือมัวๆอะไรเงี้ยเราก็ยังรู้สึกเอ้ยอันนี้มันดูแบบแบรนดิ้งที่ดีอ่ะอัพแวลูเขาให้มันอาชีพขึ้นแล้วนี่คุณรู้ไหมเขาทำอะไรผมผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ดูคุณไม่ต้องการผมนะเดี๋ยวเราลองไปดูแต่ไม่รู้ว่าร้านเขาให้ถ่ายหรือเปล่านะเพราะว่าเราไม่ได้ติดต่อร้านไว้ก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรในร้านนะอาจจะไปแซมถ่ายรูปแม่งๆแล้วก็ออกมาตอนที่ผมเสร็จเลยING
elevate ปุ๊บถ้าบอกยังแสดงอินก็กักกูดูทรงหนิทุกคนนี่คือลุคใหม่นะแต่ของจริงมันเขาเซตดีกว่านี้นะทุกคนผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วทรงมันดีกว่านี้เยอะมากตามรูปที่ทุกคนได้เห็นไปตอนแรกแล้วก็ตอนเนี้ยเป็นเวลา3 ทุ่มคือผมอะเพิ่งกลับถึงบ้านแล้วก็ที่บอกว่าจะไปเจอพี่นัทกิจเจอน้องเซียอะไรเงี้ยนะก็คือไปเจอมาจริงแล้ววันนี้พอเราเจอเสร็จเราออกจากร้านทำผมเสร็จใช่ไหมทุกคนเราก็มีธุระกันที่อีเกียคือเราไปซื้อของมาทำห้องนี้นะห้องอัดแล้วก็ไปตลาดปากคลองตลาดไปซื้อดอกไม้ซื้อชุดที่ต้องมาถ่ายแวะซาร่าแวะซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายอีกคือวันนี้ไปกัน4 คนก็ธุระแต่ละคนก็แยกกันไปเราก็เลยแทบจะไม่ได้หยิบกล้องขึ้นเพราะของมันเต็มถือขึ้นมาเต็มตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ก็เลยกลายเป็นสภาพนี้เพราะว่าผมต้องถอดรองชุดเนี่ยก็ถูไปถูมาผมจะทรงเนี่ยไปอวดแม่กับพี่เป็กเขาจะเป็นยังไงกับทรงผมทรงนี้ของเราอยากเห็นห้องอัดปะล่าอวดให้ก่อนแล้วกันตอนนี้ผมซื้อพรมมาทุกคนเดี๋ยวต้องมาพรมกับที่จัดสายไฟเพราะว่าตอนนี้ห้องอ่านผมให้ดูสายไฟข้างล่างตอนนี้ยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปิดแอร์ละกลับบ้านไปหาแม่ก่อนแล้วก็ไปอวดทรงผมว่าแบบผมจะเดินยังไงนะเย้คุณนอนจะเซนได้มั้ยนะนอนมาซะละมาซะละละผมเปลี่ยนลุคแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยจะมากินนึกก็จะแกไม่ได้เหรอวันนี้หล่อปะให้ดูผมทำเนี่ยถ้าแบบตรงนี้ได้ปะทำไมมาเลยวันนี้ตัดผมใหม่หมดเลยไงแล้วก็เขาให้เลี้ยงใหม่เพราะต้องทำผมวันที่30วิถีแบบไงถ่ายแบบเลยแบบจังตัดมาแล้วเนี่ยแปลกตาแต่ไม่ได้น่าเกลียดแปลกตาแต่ไม่ได้น่าเกลียดพี่เป็กอยู่ปะในร้านกาแฟครึ่งชั่วโมงละเดี๋ยวเราอวดเขาเกงน้องให้มาน้องเสียให้อันยองมาซะอันยองมาซะโยครับอันยองมาซะโยโยแม่คุณอยู่ไหนครับเนี่ยมาให้อันหมาแล้วคุณจะกลับมาตอนไหนกลับมาแล้วคุณมาไว้บ้านผมหน่อยเอาอะไรผมจะอวดลุคใหม่ผมวันนี้ผมไปแปรงโฉมมาอ๋อมาทำผมเหรอใช่ใช่ใช่โอเคตาแต่เทมารอดูมาล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 าโรแมนติกซันเดย์โรแมนติกซันเดย์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 ลา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 shining day paranta no melody pitane kidare sale la 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 already should love คิดว่าได้ปะให้ถ่ายถ้ายินเสียงแป๊กเฮ้ยมึงตายจ้ะมึงก็ผมว่าแป๊กใครอยู่เนี่ยเออเอาแล้วทีนี้บอสไปจะตัดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยต้องเลี้ยงเดี๋ยวถามแล้วก็ลองให้ช่างบอสแกเขาเอาเล็บไปดูคือหลักการทำงานอันนี้เหมือนงานอะไรเนี่ยอะไรครับมันไม่ใช่งานด้วยมันเป็นการรีแบรนด์ของเราเองแม่จำได้ไหมว่าโค้กสมัยก่อนรสชาติก็สูตรเดิมเลยแต่หน้าตามันจะอย่างตัวตนเราเหมือนเดิมการออกคลิปทุกอย่างอารมณ์ดีแฮปปี้มอบความสุขให้ทุกคนเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ดีขึ้นคือปกให้มันดูมืออาชีพมากขึ้นต้องถอดเปลี่ยนตัวแล้วดูตัวไหนเหมาะไม่เหมาะถึงดีไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกมาซึ่งเราไปใช้วันนี้หมดค่าเสื้อไม่มีสปอนเซอร์นะ6,000ใจเอง2คนนั้นน่ะพี่นักกิจกับเซียหยิบไม่พักเลยหน้ากู990ตัวนี้1,400ได้แค่ประตูดิบดูดิบเลยดิสมดิบมาหมดเลย6,000มาแล้วฮานุซาโคดุซานี่ออกเข่งใหญ่ตัวมากชีก็เดินซาที่เจอเป็นเหี้ยวันนี้นะเป็นแน่นอนฮานุซาเป็นอะไรเว้ยหล่อป่ะเบ๊กผมไม่ไ
มันเละแล้วทำได้ของมันแล้วผมหน้ามันเละแล้วตัดผมใหม่เหรอใช่ใช่ใช่คือเนาะฮะคือแต่ว่าต้องฉีดโบนัสนะเออใช่ต้องฉีดแล้วฉีดที่เก่งนะฮะเพราะว่าทรงได้โอเคแต่ว่าหน้าต้องแคบกว่านี้อันนี้เป็นหนวดแบบว่าคิงอาไทยอะซื้อใหม่ก็คิงอาไทยเวฟโมนหรือแมกกาซีนแกเวฟเป็นมะเวฟเป็นมะไม่สามารถทำได้ไอ้กายสอนได้ไหมมันหมากระจูเบี้ยวแล้วพี่กาวแบบพยายามจะมีเพศสัมพันธ์อ่ะเขาบอกว่าการอันนี้ปักไปดาวมานะเขาบอกว่าให้มาอย่างนี้แล้วก็ก้มนี้ก้มแล้วมาผมสอนหนูนั่นน้องเย่ปอนี่ชอบไม่ได้หรอเป็นที่อะไรไม่ได้หรอทำไมไม่ได้หรอได้หน้าผมอะบานเกินไปฉะนั้นผมต้องฉีดโบท็อกตอนนี้เป็นครีมอาไทยอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะฉีดโบท็อกเดี๋ยวจิ้มโบท็อกแคะ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 ไปใครที่อยากฉีดโบท็อกนะครับผมอ๋อนี่คือใจไม่ได้ด่ากูหรอกคือลากมาฉีดโปรโมชั่นพิเศษอ่ะถ้าราคาปกติแล้ว 6,900 บาทถ้ามาจากช่องปาร์คให้พิเศษเลยติดต่อมาเลยนะจ๊ะโบท็อก100ยูโบท็อกเต็มโบทูแลโบทูแลใช่จดจำไว้ 5,000 บาท100ยูเพียวๆเลยฉีดได้ทุกจุดจะฉีดตาฉีดแตกได้หมดเลยเฮ้ยไม่ได้ฉันแหละถ้าไม่ต้องแสบตาถ้าน้องหันมาน้องจะแสบแหละนะทุกคนบ๊ายบายช่องปากมันเลยดีช่องนี้แล้วคุณจะไม่เสียใจกดกระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดกระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดกระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดกระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิก